ก็จะมาดูกันถึงว่ากลยุทธ์การลงทุนจะเอายังไงกันดีนะคะร่วมพูดคุยกันค่ะกับคุณเจตอาทรสองเมืองนักวิเคราะห์เชิงปริมาณฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับวันนี้ถือว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยนะคะเพื่อที่จะมาดูกันถึงภาพรวมการลงทุนณปัจจุบันแล้วก็การปรับกลยุทธ์กันด้วยนะคะอย่างตอนนี้เองต้องมาดูการเกี่ยวกับภาพของการที่ตลาดให้ความสำคัญกับเรื่องการประชุมเฟดค่ะมีข้อมูลที่น่าสนใจอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างคะนะครับก็เห็นค่อนข้างชัดเจนนะว่าตลาดเนี่ยครับผันผวนไซด์เวย์กรอบแคบมากนะครับวันนี้เนี่ยก็ปิดบวก 0.05 จุดเท่านั้นเองนะครับใกล้ๆ 1,800 นะทีนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยน่าจะรอดูผลการประชุมเฟดนะฮะซึ่งจะออกมาวันที่คือ21คือ20ที่เฟดเนี่ยจะมีการประชุมนะครับทีนี้เนี่ยแนวโน้มนะครับคือมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยสูงมากๆนะครับเพราะว่านักอีโคโนมิกนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยต่างพยากรณ์กันว่ารอบนี้เนี่ยโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยสูงเกือบ 100% แล้วนะครับขึ้นเท่าไหร่นะโอกาสขึ้นเนี่ยประมาณ 0.25 นะครับอยู่ที่ 80% นะครับความน่าจะเป็นนะฮะ 0.5 เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20% เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสขึ้นเนี่ย 0.25 ค่อนข้างสูงนะทีนี้เนี่ยขึ้นไปแล้วนะครับจะเอฟเฟคกับตลาดยังไงนะครับเรามีผลการปรับอัตราดอกเบี้ย5ครั้งหลังสุดมาให้ดูกันนะครับปรับขึ้นครั้งแรกเนี่ยนะครับประมาณปี15 1ครั้งนะครับปี16 1ครั้งแล้วก็ปี17เนี่ยอีก3ครั้งนะครับรวมตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเป็นต้นมานะครับเฟดฟันเรทนะครับปรับขึ้นดอกเบี้ยมาแล้ว5ครั้งนะครับ5ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราดูผลตอบแทนดาวโจนส์นะครับหลังจากการปรับขึ้นเนี่ย1สัปดาห์ให้หลังเนี่ยปรากฏว่า4ใน5ครั้งนะครับเป็นการที่ผลตอบแทนของตลาดหุ้นเนี่ยตอบรับในเชิงบวกนะครับตลาดหุ้นไม่ได้ลงหลังเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยนะฮะแต่ว่า4ใน5ครั้งเนี่ยปรับขึ้นเป็นบวกนะฉันเรามองว่าตลาดนะครับบริเวณ 1,800 เนี่ยเป็นจุดน่าสนใจในการเข้าซื้อราคาไม่สูงมากนักอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วตลาดเนี่ยมีโอกาสทำนิวไฮใหม่นะมีนาคมถึงเมษายนเป็นต้นไปนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับผ่านพันธบัตรรัฐบาลนะครับเวลาพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเป็นขาขึ้นเนี่ยนะในรอบ30ปีที่ผ่านมานะครับพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเป็นขาขึ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6ครั้งนะครับ6ครั้งที่ผ่านมาเนี่ย5ใน6ครั้งเนี่ยบอกว่าตลาดปรับตัวบวกขึ้นนะครับไม่ใช่ตลาดลงนะตลาดลงเนี่ยมีเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วปรับตัวขึ้นเนี่ยขึ้นขนาดไหนนะครับ5ใน6ครั้งนะครับขึ้นโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 23% นะครับของแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นนะเพราะจริงๆดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยนะไม่ได้สะท้อนว่าหุ้นจะลดลงนะครับอันนี้เป็น point ที่เรามองข้อแรกนะครับทีนี้มาดูข้อ2นิดนึงนะครับโฟลว์เงินเนี่ยนะจะไปทิศทางไหนหลังจากนี้นะครับสังเกตในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือยุโรปเองนะครับดัชนีเนี่ยค่อนข้าง underperform นะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราดูผ่านตัวของ City Economic Surprise Index นะครับซึ่งเป็นดัชนีตัวชี้วัดนะครับการคาดการณ์ของนักอีโคโนมิกหรือนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเทียบกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาจริงว่าดีหรือแย่กว่าคาดนะครับเวลาตัวเลขเป็นบวกเหนือศูนย์ขึ้นไปเนี่ยนั่นแสดงว่าตัวเลขเศรษฐกิจจริงเนี่ยที่ออกมานะครับดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับสังเกตว่าญี่ปุ่นกับยุโรปนะฮะเป็นลบทั้งคู่แล้วนะครับจากเป็นบวกนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยยุโรปจากบวกสูงเนี่ยกลายเป็นลบในขณะที่ emerging market นะครับมีค่าเซอร์ไพรส์ส่วนทางยุโรปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นบวกค่อนข้างชันนะครับโดยเฉพาะเดือนมีนาคมเนี่ยนะจากบวกใกล้ๆศูนย์เนี่ยขึ้นไปบวกที่ประมาณเกือบ 40% แล้วนะครับนั่นคือเซอร์ไพรส์ด้านบวกของอีกเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจจริงเนี่ยออกมาเนี่ยดีกว่าคาดค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นโฟลว์เงินเนี่ยจะเริ่มไหลกลับสู่ emerging market นะครับจากในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยประเทศพัฒนาแล้วอย่างอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปเองเนี่ยนะครับรีบาวได้ค่อนข้างแรงแล้วก็ขึ้นได้ค่อนข้างสูงนะแต่ในปีนี้เนี่ยทิศทางจะกลับกันนะเงินเนี่ยจะไหลเข้าตัวของ emerging market ที่มากขึ้นนะครับทีนี้มาดูภาพตลาดหุ้นไทยนิดนึงนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าดูผ่านยอดคงค้างสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงหุ้นขนาดใหญ่นะหรือว่าตัวของ OI นะสัญญาคงค้างในมือที่ถือข้ามวันเนี่ยนะเราสังเกตเห็นชัดเลยว่าเดือนมีนาคมนะครับเส้นสีส้มๆเนี่ยเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคือกราฟแท่งสีฟ้าๆเนี่ยเห็นชัดนะว่าทิศทางเพิ่มขึ้นเนี่ย15ตัวหลักในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเพิ่มขึ้น9ใน15ตัวนั่นคือ OI เพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่าคนยังคงมั่นใจนะครับยังคงกล้าถือโพซิชั่นเนี่ยประมาณ 60% นะครับยังคงมั่นใจว่าหุ้นเนี่ยจะเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่เป็นหลักนะครับหรือว่าไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะฮะทีนี้มาดูอีกภาพนึงนะครับเป็นภาพตัวของ Sentiment Index นะฮะซึ่งตัว Sentiment Index เนี่ยนะวัดจากข่าวสารที่ออกมานะครับว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบนะฮะในช่วง 2-3 วันข้างหน้านะครับผลปรากฏว่าประมาณวันศุกร์นี้นะฮะภาพเชิงบวกเนี่ยสะท้อนค่อนข้างชัดเจนว่าเรามองว่าปลายสัปดาห์ถึงสัปดาห์หน้านะตลาดหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะดีดกลับนะครับหลังจากว่า
เฟดเรทเนี่ยปรับออกมาขึ้นดอกเบี้ยที่ไม่ได้เกินคาดการณ์นะว่านั้นเนี่ยเรามองมุมมองที่ทางตลาดหุ้นเนี่ยยังเป็นในเชิงบวกเป็นหลักอยู่ครับอืมค่ะถ้าดัชนียังสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในภาวะที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นแบบนี้ค่ะเซกเตอร์ไหนที่ยังน่าสนใจในการลงทุนช่วงหลังจากที่ทราบผลการประชุมเฟดในช่วงปลายสัปดาห์นี้คะจริงๆเรายังมองเป็นตัวกลุ่มของพลังงานกับกลุ่มแบงค์นะครับก็ยังเป็นขนาดใหญ่อยู่ค่ะขนาดใหญ่อยู่เหมือนเดิมนะหุ้นที่เราเชียร์หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหุ้นใหญ่ทั้งหมดเลยนะเพราะว่าหุ้นเล็กเนี่ยค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยหุ้นเล็กแล้วก็เป็นหุ้นเติบโตเนี่ยให้ผลตอบแทนติดลบทั้งคู่นะครับตลาดเล่นในกลุ่มขนาดใหญ่แล้วเป็นหุ้นแวลูหรือว่าหุ้นราคาไม่แพงทีนี้เนี่ยหุ้นแวลูที่เราให้ความสนใจนะเป็นหุ้นที่ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะครับยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดนะครับปีนี้เนี่ยเซ็ตเนี่ยบวกขึ้นมา 2.68% นะครับหุ้นอย่างไทยออยล์นะฮะลบ 7%TMB กลุ่มแบงค์เนี่ยยังลบอยู่ 7% นะครับ KBank นะฮะลบ 3.4% AAV นะครับหุ้นของกลุ่มการบินเนี่ยลบ 11% ชั้นตัวนี้เนี่ยจะเป็น4ตัวหลักที่เราให้ความสนใจนะในรอบที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนะครับ อย่างตัวไทยออยเองเนี่ยคอนเซนซัสให้มูลค่าเป้าหมายที่101 บาทนะครับหยวนต้าให้เป้าหมาย TMB ที่3.40 KBank เป้าหมาย2.260 AAV เนี่ยเป้าหมายอยู่ที่7.40ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ทางรายการขอคุณเจตธรมากนะคะครับผมขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นคำแนะนำนะคะจากทางบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยก็มองว่าดัชนีหุ้นไทยยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้นะคะหลังจากที่ดอกเบี้ยของสหรัฐยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ก็แนะนำในเซกเตอร์ที่ยังเป็นหุ้นขนาดใหญ่อยู่ค่ะให้มา4ตัวที่ให้คำแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้กันนะคะในช่วงนี้มาติดตามกันต่อกับข่าวสังคมธุรกิจเลยค่ะ